ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าพอปีกลองการเมืองเนี่ยรัวแบบนี้แล้วนะฮะป้ายหาเสียงนี่ก็สำคัญใช่ไหมแต่ว่าบางทีผู้ประกอบการก็บอกว่ารอมานานแล้วตอนนี้เริ่มคึกคักแต่บางผู้ประกอบการก็บอกว่าตอนนี้บางพรรคการเมืองเนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียมากกว่าทางการทำป้ายเองก็ถือว่าซบเซาลงไปแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้กับการหาเสียงก็คือรถแห่แบบนี้ฮะแต่ปรากฏว่าจากกฎกติกามารยาทใหม่ของกกต.เนี่ยพอออกมาใหม่เนี่ยหลายคนอย่างเมื่อวานเนี้ยกองเชียร์เขาไปเชียร์เหล่าบรรดานักการเมืองเชียร์พรรคการเมืองกันตอนจับสลากหมายเลขอ่ะถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะมีการเอากลองยาวไปบ้างเอาขบวนแห่อะไรไปบ้างเหมือนกับไปเชียร์ตอนจับใบดำใบแดงของทหารเกณฑ์อ่ะแบบนั้นเลยแต่พอกกต.ออกกฎมาใหม่แบบเนี้ยกองเชียร์เขาก็ถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างอ่ะเขาก็ไม่กล้าเขากลัวว่าถ้าเขาเนี่ยมีการดีใจออกนอกหน้าไปส่งเสียงดังเกินไปมันจะทำให้พรรคที่เขารักคนที่เขารักเนี่ยประสบปัญหาไปด้วยหรือเปล่าอย่างเรื่องของรถแห่ก็เหมือนกันนะฮะทางผู้ประกอบการรถแห่เองเขาบอกว่าโหกฎใหม่ของกกต.เนี่ยมันอาจจะไม่เอื้อมหน่วยให้แต่ละพรรคเนี่ยใช้รถแห่หาเสียงด้วยก็เลยทำให้บรรดาผู้ประกอบการรถแห่เนี่ยอาจจะขาดรายได้ในช่วงนี้นะครับทางผู้ประกอบการรถแห่หาเสียงเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันที่หน้าสถานที่ลงสมัครส.ส.ก่อนเตรียมออกแห่หาเสียงให้กับผู้สมัครของแต่ละพรรคนะครับหลังจากถูกว่าจ้างให้ขับรถหาเสียงในพื้นที่ทางเจ้าของรถแห่หาเสียงอย่างคุณสมจิตอัญชูฤทธิ์นะครับก็บอกว่าหลังจากมีข้อกำหนดของทางกกต.ที่บอกว่าสามารถเชียร์หรือว่าใช้รถแห่เปิดเพลงหาเสียงของพรรคการเมืองได้แต่เมื่อได้หมายเลขแล้วต้องหยุดเชียร์แล้วกลับไปหาเสียงในเขตของตัวเองส่งผลให้ตอนนี้ผู้ประกอบการหลายรายที่ทำรถแห่หาเสียงได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับแต่ก่อนนี้เราใช้รถเยอะแล้วก็ได้ค่าจ้างคนละอย่างกันเลยปีนี้กกต.มีขีดจำกัดที่ว่าลดค่าใช้จ่ายเยอะเลยครับมีผลกระทบถ้าราคาน้ำมันไม่ขึ้นก็โอเคครับถ้าราคาน้ำมันขึ้นก็มีผลกระทบมากๆเลยครับเพราะหักเบ็ดเสร็จดูแล้วเนี่ยก็เหลือไม่กี่บาทครับแต่ก่อนนี้คือราคาน้ำมันไม่ได้อยู่ในระดับนี้อาจจะถูกกว่านี้คือว่าสามารถวิ่งได้แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันคือไม่แน่นอน30กว่าอะไรเงี้ยครับมันก็บางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาวิ่งอาชีพรถแห่ก็คือสมมติว่าตั้งเป้าไว้คือเรียกคันละพันมาคือไม่ได้เขาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มากันเพราะว่ากกต.มีขีดจำกัดให้ได้วันละ800อะไรเงี้ยครับก็เลยตัดที่รถแห่ไปหลายครั้งอ๋อมันมีขีดจำกัดเป็นกฎของกกต.อยู่นะเรื่องของรายจ่ายที่ใช้จ่ายในการหาเสียงแล้วราคาน้ำมันมันก็ขึ้นพอผู้ประกอบการก็ขึ้นราคาค่ารถแห่เนี่ยพรรคการเมืองก็มองว่าโอ้มันเกินจากจำนวนเงินที่ตั้งเอาไว้อ่ะก็เลยยกเลิกการจ้างรถแห่รถแห่ก็เลยขาดรายได้กันพี่เขาเปลี่ยนอาชีพไหมอ่ะเปลี่ยนมุมไหมหรือว่าไปทำป้ายไฟก็ได้นะเห็นเขาก็ฮิตเป็นป้ายไฟบอกเป็นผู้สมัครกันทันสมัยด้วยเดี๋ยวลองดูกันละค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง